สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะจอยจะมาขออธิบายการประกอบถังหมักง่ายรุ่นถังคู่นะคะเพราะว่าอ่านในคู่มือที่ให้มาแล้วอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะก็เลยให้ดูวิดีโอดีกว่านะคะในคู่มือให้ใช้ไขควงกับสว่านไฟฟ้านะคะแต่ว่าจะบอกว่าจอยไม่ได้ใช้สว่านไฟฟ้าเลยแหละเพราะฉะนั้นไขควงก็ได้อยู่นะคะตอนแรกเราเอาชิ้นส่วนแผ่นซีนะคะที่มีอยู่10อันมาต่อเข้าด้วยกันค่ะในคู่มือบอกว่าให้ด้านซ้ายมี3รูด้านขวามี1รูก็ตามนี้นะคะแล้วก็เอามาเชื่อมกันแบบนี้แล้วก็ล็อกด้วยตัวล็อก M ค่ะง้างออกแล้วก็เสียบเข้าไปให้มันดังกึกเสร็จแล้วประกอบชิ้นส่วน B1 B2 เข้าด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะก็จะเป็นอันที่6คือทั้งหมดไอ้วงๆเนี่ยจะมี6อันเป็นอันธรรมดา5อันแล้วก็มีตรงฝาเนี่ยเป็นอันที่6นะคะพอเชื่อมครบ6อันแล้วนะคะก็เอาแผ่นชิ้นส่วน A มาประกบซ้ายขวาค่ะกดให้มันลงล็อกของมันนะคะขอโทษทีตั้งกล้องไว้แล้วมันหลุดเฟรมแต่ว่าคงเดากันได้เนาะต่อไปต่อชิ้นส่วน J กับ K เข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ที่ประกอบ JK ด้วยกันเนี่ยเข้ามาเสียบในแท่ง F นะคะโดยที่ด้านล่างอะค่ะมันจะมีรูที่ใหญ่กว่าด้านบนแล้วก็มีรูหนึ่งที่ต้องหันไปข้างนอกนะอันนี้คือรูใหญ่ก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งมันจะเป็นเนี่ยมีอีกรูหนึ่งข้างล่างที่หันไปคนละแนวให้มันหันออกดูชัดๆอีกทีค่ะตอนแรกจอยก็ใส่ผิดใส่ถูกนะคะไม่รู้อันไหนข้างบนข้างล่างก็เนี่ยแหละค่ะข้างล่างก็คือรูมันจะใหญ่กว่านะคะ3รูบนเห็นว่ามันหันไปด้านเดียวกันนะคะส่วนข้างล่างนี่จะหันออกไปข้างนอกค่ะเสร็จแล้วก็เอา F กับ H นะคะประกอบเข้าด้วยกันก็คือ AX สามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแล้วก็ด้านนอกเนี่ยตรงนี้ด้านนอกนะคะก็ให้อยู่ด้านนอกคือด้านที่มีรูเอาไว้เสียบแกน G อะค่ะทิ่มมันเข้าไปนะคะตรงไหนที่มีรูให้ขันน็อตเราก็ขันน็อตนะคะนี่เดี๋ยวตรงนี้จอยก็จะต้องมาขันน็อตด้วยนะคะเสร็จแล้วเอาท่อดีใหญ่ๆค่ะใส่เข้ามาตรงนี้ค่ะจะบอกว่าลืมขั้นแรกที่เขาให้ทำคือเอาชิ้นส่วน I ที่เป็นเหมือนตัว V เขียวๆค่ะมาแปะบนแผ่น C ก่อนนะคะให้ครบทุกอันค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรทำตอนนี้ก็ได้เนาะเสร็จแล้วเราก็จับมันวางลงนะคะแล้วก็เอาถังที่เราประกอบแล้วอะมาสอดเข้าไปในแกนนะคะโดยที่เอาด้านเปิดฝาออกเนี่ยไปอยู่ด้านนอกนะคะเสร็จแล้วเอายางเบอร์ N ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะ2อันนะคะโดยที่เอาด้านแบนชนกันนะคะเสร็จแล้วก็เอาถังอีกอันนึงมาวางลงไปค่ะอย่าลืมนะคะว่าต้องให้บานเปิดออกไปทางข้างนอกนะคะเสร็จแล้วเอาขาตั้งที่เราทำไว้มาเข้าไปในแกนแล้วก็ปิดยางด้านนี้ค่ะเสร็จแล้วชิ้นส่วน E ค่ะมันจะมีปุ่มที่เป็นสปริงกดลงไปแบบนี้นะคะก็จะเป็นขาตั้งค่ะเราจะเอามาสอดกับขาตั้งที่เราทำไว้นะคะโดยที่กดปุ่มลงไปแล้วก็ให้มันดันเข้าไปให้มันลงล็อกของมันนะคะนี่ตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้กึกกันออกมาพอดีเลยเสร็จแล้วเราก็วางตั้งให้ดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกริ๊กเมื่อกี้มันจะออกมาตรงนี้ชิ้นส่วน JK ที่เราประกอบขึ้นตรงนี้นะคะก็เอาไว้ล็อกมันค่ะไม่ให้มันหมุนค่ะถ้าจะปลดล็อกก็คือแค่กดลงมาค่ะเวลาใช้งานก็เปิดฝาออกมาใส่ขยะค่ะแล้วอย่าลืมปิดฝาก่อนหมุนด้วยนะคะ
เวลาจะเทปุ๋ยออกมาก็เอาด้านที่มีฝาลงไปข้างล่างแล้วก็เปิดเอาอะไรรองข้างล่างนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการประกอบถังหมักคู่นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ